ไร่ห้าดาวย่างก้าวสู่ของดีครับที่มีมานานกว่า9ปีก็คือนำความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องกลั่นตะไคร้หอมของไร่ห้าดาวไปร่วมกับการผลิตไบโอชานะครับงานนี้ก็ต้องเชิญลุงแสงช่างเหมียวพ่อรองช่างเบิร์ดแล้วก็พ่อแสงลุงแสง กำลังหุ่มถังครับคนบ่เคยเห็นถังผมต้องขอบคุณลุงแสงมากนะครับแนวคิดก็คือจะนำการผลิตไบโอชามารวมกับชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหยของอาจารย์แดงนะครับได้ประโยชน์2ต่อเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงนะครับท่านผอ.ภูสิทธิ์แสนสุภาประสบการณ์9ปีไบโอชามหานครไบโอชานครพนมครับมาให้ความรู้เป็นกรณีพิเศษขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเวลาเผาถ่านไบโอชาเนี่ยอุณหภูมิควรจะทำอย่างไรบ้างครับเรื่องอุณหภูมิครับอุณหภูมิที่ดีสำหรับการผลิตถ่านชีวภาพไบโอชานะครับเพื่อพืชนะครับเพื่อพืชสำหรับพืชเนี่ยไม่ควรที่จะเกินไปถึง500องศาทำไมครับทำไมไม่เกิน500การก็คือ300องศาเนี่ยอยู่ที่สารทาของพืชมันจะออกเพราะฉะนั้น400ถึง500เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไบโอชาเขาจะมีสารบางตัวนะฮะต้องอธิบายในเรื่องของหลัก NPK อยู่ในพืชเนี่ยมันจะไม่ถูกมอดไหม้ไปแต่ถ้าเกิดนั้น700 800องศาไม่ใช่โอ้ฉันทำได้สูงมากมันจะดีมากเรารู้หลักการตัวนี้เพราะว่ากับพืชนี้ยิ่งสูงยิ่งไม่ค่อยดีใช่ไหมครับไม่ดีเราเอาฐานนี้เข้าไปตรวจในห้องแล็บแล้วเรามาไล่ดูที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเหลือปริมาณที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไบโอชาที่ดีไม่ควรเกิน500อันนี้จากหลักการที่ได้ศึกษามาจากการดูแลสามขอบคุณมากนะครับผมก่อนจะฟังความรู้ต่อเนื่องนะครับผมได้ไปขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับไบโอชาปัญญาการเกษตรของท่านผอ.นะครับกับลุงแสงไปเห็นการใส่ไบโอชาในต้นทุเรียนและก็พืชต้นไม้ต่างเป็นแบบการใช้จริงเลยนะครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมของจริงกันก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าความรู้เรื่องราวความเป็นมาของไบโอชาที่นี่เป็นอย่างไรกันมาดูกันเลยครับโอ้จริงๆด้วยจริงๆด้วยครับนี่ไบโอชาอันนี้ใช่ไหมลุงแสงอันนี้ใช่ใช่ไหมต้นนี้ใช่ต้นข้างหลังข้างหลังก็อะไรครับมันจี๋ม่วงไอ้เป็นลิ้นจี่ต้นมีลิ้นจี่ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์มาดูเลยลิ้นจี่นี้อันนี้ก็ใช่หมดนะเนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยนะครับโอ้ได้เจอแล้วครับผู้ใช้ใบโอชาของใช่ใช่มีเนาะดูดินดูสีดินก็ได้ฮะดินเปลี่ยนดินจะเป็นสีจากสีแดงไปสีดำเนี่ยนะเนี่ยดินดีจริงๆดินดีงามด้วยลิ้นจี่ดินที่นี่จะดำมากเลยแสงดูดิโอ้โอ้โหนี่เลยครับ10ปีของแท้นี่คือใช้จริงปลูกจริงงามจริงไก่ช่วยเขี่ยไปแล้วใช่ไหมนี่ดูดิโอ้โหอย่างนี้เลยแท้แท้ได้ของแท้แน่นอนครับดินดีจริงๆป้านี่คือลิ้นจี่ไบโอชาทุเรียนไบโอชานะครับเห็นภาพอย่างนี้แล้วนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อรสาสุขสว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้นำองค์ความรู้ด้านไบโอชาจริงๆเกิน10ปีนะครับประมาณ15ปีแล้วก็10ปีที่แล้วเริ่มเข้ามาที่นครพนมส่วนท่านผอ.เนี่ยก็รับความรู้มาเผยแพร่ต่อประมาณ9ปีครับเรื่องราวไบโอชาในอดีตเนี่ยมีคนพูดถึงกันน้อยมากทุกวันนี้ดูสิครับว่าท่านผอ.ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เผยแพร่เป็นวิทยากรอบรมเรื่องไบโอชาหลากหลายทำงานโครงการทั้งสอนนักเรียนจนได้รางวัลแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายก่ายกองครับ9ปีกับงานไบโอชาที่นี่ว่าเรื่องราวหรือคำว่ามหานครไบโอชาเกิดขึ้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมารับฟังเรื่องราวจากปากของท่านผอ.ภูสิทธิ์ครับไบโอชาเทรนเนอร์กันเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้อาจารย์แดงนะครับมาเจอต้นฉบับแล้วครับท่านผอ.ภูสิทธิ์สุขสายสุภาเนาะผมชอบจำชื่ออาจารย์อรศาสตร์ยืนสุขสว่างสำคัญครับคือเรื่องไบโอชานะครับตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนใช่ไหมท่านผอ.ใช่ครับมาเผยแพร่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็หลังๆมาก็เงียบหายไปนะครับผมเองอยากจะเริ่มทำไบโอชากับทางของไร่5ดาวบ้างก็เลยเริ่มขายกับลุงแสงถือกล้องอยู่นี่นะครับแล้วก็
มาหาคนที่ใช้จริงๆว่าทำไมถึงใช้จริงๆ10ปีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรบกวนท่านผอ.เล่าเรื่องการใช้ไบโอชาที่นครไบโอชานครพนมนะครับเมื่อ10ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นครับผอ.เอาอย่างนี้แล้วกันให้ทุกคนได้ทราบที่มาที่ไปเนาะว่าทำไมมันถึงเกิดคำว่ามหานครไบโอชาก่อนเป็น2สเต็ปเนาะตั้งแต่ปีไหนครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณตั้งแต่ปี58หรือเปล่า58 9ปีที่แล้วเนาะใช่แล้วตั้งแต่วีดีโอแรกขึ้นมาเลยใช่ครับ9ปีแล้วคือท่านดร.รสาเนี่ยท่านเอาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาเนี่ยเอามาที่อำเภอประปาและจัดอบรมครั้งแรกจัดอบรมครั้งแรกเนี่ยไม่มีคนสนใจรุ่นแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาท่านดร.รสาก็เลยไปหาท่านนายอำเภอให้นายอำเภอเนี่ยเป็นคนประสานงานให้หาคนเข้าไปอบรมตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วใช่แล้วบังเอิญผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อยู่ศรีสงครามผมได้ย้ายกลับมาที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาคมก็บังเอิญไปรู้จักท่านนายอำเภอด้วยท่านอำเภอศิริชัยไตรสารศรีตอนนั้นก็ท่านเรียกมาใช้งานนะครับผมเป็นช่างภาพด้วยตอนนั้นโอ้โหจิตสำคัญเลยแค่นี้ก็โอเคนะชัดเจนแล้วก็หลังจากที่ท่านดร.สาจัดอบรมก็มีคนเข้ามาอบรมในโครงการของท่านตามหนังสือที่อำเภอสั่งประมาณ200กว่าคนเริ่มมีแล้วนะก็ไม่ใช่คือหนังสือไปทุกหน่วยงานระดมคนเกณฑ์ใช่ครับก็ต้องเข้าไปเพราะว่าเป็นโครงการที่ไม่มีใครไม่รู้อะอะไรคือไบโอชาเราก็ไม่รู้มันได้ดื่มไหมเดี๋ยวก่อนหน้านั้นที่ก้าวไปก่อนรู้จักไบโอชารู้จักทางไม่รู้เลยเหรอครับไม่รู้เลยความรู้เป็นศูนย์ไม่มีเลยไม่มีเรื่องนี้เลยนะไม่มีในหัวเลยไปเล่นๆได้ซ้ำไปเพราะว่ามันไปวันนี้ใครก็คุยไปโอชากันหมดแล้วไงช่วงปิดเทอมด้วยเมื่อกลับปีก่อนไม่มีเนาะไม่มีครูในโรงเรียนเนี่ยผมย้ายไปใหม่พวกเขาก็ครูก็กลับมาพอก็สั่งว่าท่านย้ายมาใหม่ท่านไปอบรมแล้วกันเพราะอบรมมัน5วันครับผมก็ไปโชคดีโชคดีไม่ได้สนใจท่านด็อกเตอร์ก็สอนไปอะไรก็ไม่รู้แบบอันนี้กินลูกศิษย์ที่ไม่สนใจใช่ไหมครับใช่ผมไม่ได้สนใจจริงคือมันมีจุดของมันนะท่านสอนหลักการของเขาเรียกว่าของชุมชนนะครับหลักการเรื่องของของดีโอ้ยมีขนาดจริงมีหลายเล่มนะขนาดยิ่งกว่านี้นะมีหลายเล่มนะจริงที่ผมรูปขนาดลูกแจงเห็นเมื่อกี้โอ้โหท่านสอนหลักการเรื่องชุมชนกับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวพันกันอย่างไร1 2 3 4คุณทำสิ่งนี้มันจะเกิดสิ่งนี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผมบอกว่าทุกวันนี้มันยังสามารถใช้ได้และดีมากๆด้วยองค์งานเพิ่งตื่นตัวครับพอตัวนี้คือผมก็ยังไม่ได้สนใจจนกระทั่งพอเลี้ยงผมกลับมาตื่นหาพอใหม่จนกระทั่งวันสุดท้ายท่านดร.ก็บรรยายไปแล้วก็ทำงานไปสุดท้ายพักท่านบอกเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอในต่างประเทศทำวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษผมไม่เอกภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวผมใช้วิดีโอสำหรับภาษาอังกฤษด้วยถือว่าพูดอังกฤษคล่องผมว่าเฮ้ยอะไรคือไบโอชาจริงๆแล้วน่าสนใจไม่น่าสนใจจริงๆผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจแล้วจะศึกษาอีกพอสุดท้ายหลังจากที่จบโครงการและท่านดร.ก็กลับเลยผมก็เริ่มศึกษาไบโอชาจากเอกสารที่มีในประเทศไทยตอนนั้นภาษาไทยมันน้อยมากมันมีแค่พารากราฟเดียวด้วยซ้ำไปผมก็ศึกษาเอกสารต่างประเทศอ่านเข้ามาศึกษาเข้ามาดูคลิปของต่างเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยก็เลยไปเมิร์ดเอาความรู้ที่ท่านดร.อรสาเอามาสอนหลักการคายแก๊สคือหลักการไพโรไลซิสเนี่ย คิดออกแบบเตาของตัวเองขึ้นมา แต่ถ้าเกิดเป็นอัพสเกลขึ้นมาใหญ่ขึ้นเฮ้ยมันน่าจะดี ผมก็เลยตัดสินใจอัพสเกลเลย ทำทดลองจากถัง50ลิตรด้วยตัวเองก็ใช้ท่อปูนปรากฏว่าเป็นฐานมาดีมากที่เห็นที่ศูนย์ใช่ไหมครับที่เขาไปดูอันนั้นมันมาต่อยอดแล้วธุรกิจแล้วครับต่อยอดแล้วเนาะอันเป็นเล็กๆเป็นก้อนถังเฮ้ยเขาบอกว่ามันคือทองคำก็ไปอ่านงานของฝรั่งอีกครับก็อธิบายเขาหลักอธิบายหลักการการทำงานของรากพืชกับไบโอชามทำงานยังไงเรื่องเป็นที่อยู่จุลินทรีย์เป็นที่นั้นมันเป็นเครือข่ายใหญ่มากข้างล่างผมก็เลยตัดสินใจเอาไบโอชาเนี้ยเอามาหมักกับข้อตอนนั้นเนี่ยการหลักการหมักเนี่ยผมจัดการเองหมดเลยนะใช้ปุ๋ยคอกเลยใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็จุลินทรีย์ก็จะหมักไว้ประมาณ7วันผมก็เลยทดลองปลูกพริกเดี๋ยวจะให้ดูในภาพปลูกพริกลดหลั่นลงไปอันนี้เป็นดินธรรมดานะอันนี้เป็นดินผสมไบโอชา 10% 30% 50% ไร่สเต็ปก็หยอดพริกแล้วก็ไม่ได้สนใจก็ลดน้ำไปปรากฏว่าสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นชัดเจนคือมันชัดเจนมันขึ้นกันคนละระดับเลยไม่ว่าทางนิทานหลอกเด็กไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ผมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูได้ก็คือพอดีวิดีโอเราไม่ได้เยอะนะครับคือที่เห็นคือว่าส่วนใหญ่ทำไปแล้วก็แค่กระแสแล้วก็เลิกไป
ผมเพิ่งไปเห็นมาเมื่อกี้เนี่ย9ปีท่านต่อเอาก็ยังปลูกยังใช้อยู่เอามือไปจับดินมาแล้วนะครับถามอีกคำถามหนึ่งก่อนจะปิดวิดีโอคือว่าทำไมยังทำมาต่อเนื่องจนกระทั่ง9ปีนี้ครับคือพอหลังจากทำที่เห็นผลแล้วผมเอาความรู้เนี่ยไปขยายโคให้กับนักเรียนแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการนักเรียนก็ได้เรียนรักเรียนสนใจมากๆและพอดีของไทยรัฐเนี่ยมาสนับสนุนโปรเจกต์เขาเห็นโปรเจกต์ที่ผมทำเขาเลยสนับสนุนผมก็เลยต่อยอดและพานักเรียนไปแข่งโครงการนั้นก็ชนะเลิศไประดับประเทศตลอดเวลาเลยมันก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้พออำเภอผมก็ทำงานร่วมคู่ไปกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผมก็เป็นวิทยากรให้เขามันก็เลยแพร่ขยายกันแบบตั้งแต่เมื่อก่อนนะตั้งถึงว่าเมื่อ9ปีก่อนใช่ไหมครับจนกระทั่งได้ทางของมหาวิทยาลัยด้วยก็ทางของจังหวัดด้วยได้ทำแล้วก็เลยคิดโปรเจกต์เรื่องมหานครไบโอชาขึ้นมาแล้วก็สืบว่ามีสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายที่จำนวนกี่คนที่ใช้เรื่องนี้มีเตาที่ใช้มาจากของท่านดร.วสาเนี่ยผมได้ส่งเตากันแบบทั่วจังหวัดเลยได้ครับทุกคนก็หา best practice มาโอเคครับlast question that you ask อาจารย์เนาะอาจารย์ภูศิษฐ์นะครับตามรับชม EP 2ภาคภาษาอังกฤษและ EP 3 EP 4ความรู้ต่อๆไปได้นะครับปุ๋ย fermentation what you call okay you mean the chemical what different yes chemicals fertilizers and agricultural fertilizers yes, yes. What is different okay the difference is when you do a lot of chemical fertilizers yes. to your soil it probably is make you feel good in the short term because the plant that you get the fertilizer from the chemical not enough. When you do this, it's just finished. It's that's it. It's nothing. ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับได้ความรู้มากมายประทับใจความเป็นกันเองแล้วก็ความรู้ดีๆที่มอบให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งๆที่มีภารกิจอยู่ทั้งสองฝ่ายเลยครับแล้วก็ใน EP 2จะนำความรู้ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษมาให้ชมส่วน EP 3 EP 4 EP 5ไร่5ดาวจะนำความรู้จากลุงแสงนะครับที่เป็นวิทยากรด้านการใช้ไบโอชาจุลินทรีย์เรื่องดินที่เป็นวิทยากรอบรมจากงานวันดินโลกร่วม10วันนะครับมาร่วมต่อยอดความรู้กับท่านอาจารย์ภูศิษฐ์นะครับแล้วก็ความรู้เรื่องของการกลั่นน้ำมันหอมระเหยแบบ distillation ของอาจารย์แดงที่ไร่5ดาวจะประกอบร่างต่อเรื่องเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็ติดตามใน EP 3 4 5 6ได้นะครับขอบพระคุณครับ Biochar into the soil which mean you contain the water into the soil already you don't need much water to watering your plants all the time and hold water for more long time okay thank you very much for your knowledge and your kindness thank you very much ขอบคุณครับเล็กน้อยนะครับพอดีได้ท่านเผื่อบางท่านคือไม่ใช่รู้แค่บางไทยอาจารย์ตอนนี้กำลังตื่นตัวถึงกระทั่งเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วยไร่5ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ Subscribe ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มคลังความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน